็สวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมนะครับช่างนกก็ช่วงเมื่อสัก 2-3 วันก่อนนะครับเมื่อวันที่21มิถุนายนเนี่ยราคา Bitcoin นะมันได้พุ่งเกินขึ้นมา1ล้านแล้วนะครับ Bitcoin นะครับซึ่งในคลิปก่อนนะที่ผมได้ลงไปนะครับช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่ราคาเนี่ยมันอยู่ที่ถ้าเป็นเหรียญนะมันอยู่ที่ประมาณ25,000-26,000อยู่นะครับแล้วมันกำลังจะกลับตัวขึ้นนะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตราคากันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าล่าสุดนะครับมันเป็นยังไงนะครับก็บิตคอยน์เนี่ยมันเบรกเทรนด์ไลน์ไปนะครับจะไต่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับมีย่อบ้างนะครับแต่ตอนนี้ก็ถึงบิตคอยน์เนี่ย 30,000 กว่านะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาเช็คกันนะครับว่าถ้ามีการ์ดเนี่ยเพื่อนๆก็เข้าเว็บนะครับ Pot to Mine นะใส่จากการ์ดที่เรามีอยู่นะครับเราก็กดใส่ค่าไฟนะครับซึ่งตอนนี้ค่าไฟในประเทศไทยเราเนี่ยโดยละ 4.7 ประมาณ 4.7 บาทนะครับรวมแวตก็ตีว่าหน่วยละ5บาทผมก็ลองใส่ตัวเลขนะครับเป็น USD ไปนะครับกด Calculate นะครับเหรียญเอ็มเหมียวนะครับเหมียวคอนเนี่ยนะครับตอนนี้ได้ Profit มากเลยนะครับก็ราคาของ RVN นะครับของฟอนฟักเนี่ยมันก็ยังติดอันดับต้นๆอยู่นะครับก็ถ้าใครจะขุดก็แนะนำเป็นตอกเหรียญด้วยนะครับก็มันยังได้ราคาดีตลอดนะครับแต่พอหักค่าไฟไปแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่คุ้มนะครับเพราะฉะนั้นมันเหมาะสำหรับคนที่อาจจะมีต้นทุนค่าไฟนะครับอาจจะมีโซลาร์เซลล์อะไรเนี่ยช่วยประหยัดค่าไฟไปประกาศขายการ์ดจอนะครับที่มี3ตัวเนี่ยในเว็บ Shopee แล้วนะครับก็ถ้าเพื่อนๆสนใจก็เข้าไปดูได้นะครับก็ถ้าใช้ส่วนลดก็คงลดกันไปอีกนะครับเดี๋ยวผมฝากลิงก์ไว้ก็ต่อมาเดี๋ยวเข้ามาดู Bitcoin กันนะครับเท่าที่ผมดูเนี่ยนะครับราคามันน่าจะไปต่อได้นะครับตอนนี้มันเหมือนพลิกเข้ามาเป็นขาขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแนวโน้มมันเป็นยังไงก็บิตคอยน์ก็เป็นขาขึ้นนะครับยังไต่เป็นเทรนด์ไลน์ขาขึ้นอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาวัดฟิโบกันนะครับว่าเป้ารอบเนี่ยจะไปยังไงเราวัดจากหางครับแล้วก็วัดจากตอนแรกนะครับตีขึ้นมาก็ตอนนี้อยู่เลยทะลุนะครับทะลุประมาณ 30,000 แล้วนะครับก็เป้าถัดไปก็จะอยู่ประมาณ 34,000 นะครับ 34,000 เนี่ยมันก็จะไปตรงกับแนวโลเดิมนะครับตรงนี้ก็จะแนวรับก็กลายเป็นแนวต้านนะครับตรงนี้เคยรับอยู่1 2 3ครั้งนะครับครั้งที่3นี้รับไม่อยู่นะครับลงมาแล้วก็ลงมายาวเลยนะครับตอนนี้ตรงนี้ก็จะกลายเป็นแนวต้านนี่นะครับประมาณ 34,000 นะครับตัวนี้แนวต้านอันนี้คือเป้านะครับมาถามว่ามีแนวโน้มที่จะไป 34,000 เนี่ยนะครับได้เมื่อไหร่นะครับ 34,000 USD นะครับต่อ1 Bitcoin ถ้าเป็นเงินไทยก็เป็นเงินไทยก็ประมาณ 1,800,000 นะครับประมาณ 1,800,000 คร่าวๆนะครับผมเรามาวัดพี่โบทำลายกันดูนะครับก็เราจะจิ้มที่โลนะครับโดยดูเป็นแท่งเต็มแท่งที่มันโลนะครับผมก็จะจิ้มไฮนะครับซึ่งทีนี้ตรงนี้มันเป็นไฮนะครับแล้วมันก็ย่อลงนะครับแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงเราจะว่าจากโลแรกนะครับมาไฮนะครับก็จะประมาณแถวนี้นะครับประมาณแค่นี้ก็ถ้าดูจากแท่งเนี้ยนะครับก็จะเห็นคร่าวๆละนะครับก็ทุกๆไทม์ไลน์นะครับที่มันแบ่งตามโซนราคามันจะมักจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็เพื่อลองดูนะครับลงไปหายแล้วก็ลงมานะครับแล้วก็กลับขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังจะขึ้นอีกนะครับแล้วก็น่าจะอีกช่วงน่าจะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนมาถึงน่าจะเดือนตุลานะครับเดือนตุลาเนี่ยช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยอัปเดตกันอีกทีนะครับ
ก็แอมด้วยมีคำถามว่าเอ้ยช่วงเนี้ยถ้าขุดเหรียญไม่ได้แล้วจะขุดอะไรดีนะครับก็ตอนนี้ที่ผมขุดอยู่นะครับก็ผมขุดเหรียญเชียนะครับว่าเหรียญเชียนะครับ XCH นะครับซึ่งขุดที่คอคูนะครับซึ่งรายได้ต่อวันเนี่ยนะครับก็เมื่อก่อนก็เป็นเหรียญที่ฮิตอันหนึ่งนะครับซึ่งผมมีประมาณอยู่80เทราไบต์นะครับของฮาร์ดดิสก์ที่ผมถ่ายลงคลิปไปเมื่อกี้นะครับก็รายได้ต่อวันเนี่ยเพื่อลงมาดูลงไปเอาก็ได้นะมันก็จ่ายทุกวันนะครับวันละประมาณ 0.01 0.02 นะครับเฉลี่ยนะครับโดยเฉลี่ยก็ประมาณ 0.02 นะครับซึ่งมันอยู่ที่ว่าไอ้บล็อกเนี่ยนะครับมันมีบางวันที่เขาขุดได้บล็อกเยอะนะครับเราก็จะได้ส่วนแบ่งเยอะตามไปด้วยนะครับก็เหรียญตรงนี้นะครับเพื่อนก็เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับเขตที่ OKX อยู่นะครับก็ผมขุดมาประมาณ2เดือนแล้วนะครับหลังจากที่ผมกลับมาขุดนะครับที่ผมออกคลิปไปครั้งก่อนนะครับก็ถ้าดูจากคลิปนะครับมันก็จะมีเงินเข้ามานะครับประมาณขึ้นลงประมาณ 2,000 นะครับแต่ถ้าดูจากประวัตินะครับก็เหรียญเนี่ยถ้ามันถึง payout นะครับมันก็จะโอนเข้านะครับทุกๆ 2-3 วันนะครับซึ่งตอนนี้แนวโน้มของเหรียญตัวนี้นะครับหรือว่าเหรียญเชียร์นะครับ XCH นะครับ USD นะครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะครับก็แนวโน้มของเหรียญตัวนี้นะครับมันก็ราคามันฟื้นขึ้นมานะครับจะประมาณ30นะครับแนวต้านมันอยู่แถวๆนะครับ35เนี่ยนะครับตอนนี้ก็ย่อลงมานิดนึงก็ถ้าอยากขายด่วนๆนะครับเพื่อนก็นะครับให้เราตั้งแนวต้านไว้แถวๆนี้นะครับ36เลยครับในช่วงนี้ช่วงที่ราคามันย่ำๆเนี่ยนะครับก็แนวแรกเนี่ยมันผ่านไปแล้วนะครับ33เนี่ยตอนนี้มันยืนได้แล้วนะครับก็แนวถัดไปก็ประมาณ36นะครับตอนนี้เดี๋ยวผมก็จะตั้งขายแล้วครับตั้งไว้ที่36นะครับผมก็จะขายแล้วนะครับเห็นบอกว่าก็เดี๋ยวรอนะครับว่าราคามันจะแมชไหมนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าใครจะขุดเหรียญ XCH นะครับถือว่ายังคุ้มค่าไฟอยู่นะครับตอนนี้อันนี้เป็นข้อมูลจากนะครับตัวไอ้ปลั๊กไฟ Wi-Fi นะครับที่ผมใช้เก็บข้อมูลอยู่นะครับซึ่งมันจะบอกข้อมูลด้วยนะครับว่าเนี่ยใช้ไฟอยู่เท่าไหร่นะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยนะครับอันนี้คือฮาร์ดดิสก์อย่างเดียวนะครับประมาณ10กว่าลูกนะครับใช้ไฟประมาณ 1.5 1.6 หน่วยนะครับอันนี้คือไฟรวมโน้ตบุ๊กนะครับก็ประมาณ 2.7 นะครับก็ถ้าตีเป็นค่าไฟนะครับ 2.7 ก็คือฮาร์ดดิสก์บวกกับโน้ตบุ๊กที่ผมเปิดไว้นะครับก็คูณหน่วยละ5บาทนะครับก็เท่ากับว่าเราเนี่ยเสียค่าไฟนะครับไปประมาณวันละประมาณ 13.5 บาทนะครับแต่ทีนี้รายได้เรานะครับซึ่งบางวันก็จะได้เยอะกว่านี้นะครับอันนี้ผมคิดเฉลี่ยนะครับสมมติเราได้วันละ 0.02 นะครับเสียนะครับแล้วเหรียญเนี่ยมันราคาที่ประมาณ36นะครับแล้วเงินดอลลาร์เนี่ยเงินดอลลาร์ต่อบาทประมาณ35นะครับก็เท่ากับว่าเราเนี่ยแม้จะไม่ค่อยได้อะไรนะครับแต่ถ้าราคามันขึ้นไปอีกเนี่ยเราก็ได้วันละ25บาทนะครับลดค่าไฟไป 13.5 นะครับก็เหมือนไม่ได้อะไรนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าราคาเนี่ยมันขึ้นไปนะครับจากที่มันเคยขึ้นไปที่ประมาณ50นะครับ50เหรียญนะครับเรื่อง1ดอลลาร์เท่ากับ35บาทแต่เท่ากับว่าเราได้วันละ35บาทนะครับก็อย่างน้อยก็น่าจะได้เดือนละหักค่าไฟไปแล้วนะครับได้เดือนละ
ค่าไฟวันละ 13.5 นะครับ30ก็เดือนประมาณ600นะครับก็ดีกว่าไม่ได้ใช้อะไรนะครับเนี่ยก็อาจจะขายออกไปให้คนเข้าอยากต้องการนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ครับยังไงฝากกดถูกใจนะครับแล้วก็กดติดตามแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ